when this feels snug. ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการผ่าตัดในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากมายทำให้การรักษาผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวต่อไปยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดผ่านกล้อง3มิติโดยใช้วิธีผ่าผ่านรูเล็กๆประมาณ 3-5 มิลทำให้คนไข้ไม่เจ็บตัวมากแถมยังฟื้นฟูกลับสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้นแต่เพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้หรือในยุคที่เพิ่งมีการผ่าตัดช่วงแรกๆแพทย์ในสมัยนั้นเขามีวิธีการผ่าตัดผู้ป่วยยังไงเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จึงเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ในยุคสมัยที่ยังไม่พัฒนาที่ดูผิวเผินแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องมือทรมานเลยสักนิดจะมีอะไรบ้างและจะพิสดารแค่ไหนไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับปี 1830 ชองบาติสต์ มาร์ค บูเชอรีหรือเรียกสั้นๆว่าบาติสต์คือแพทย์และนักกายวิภาคศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้เขียนเรื่องราวการทำงานของเขาในตำรากายวิภาคของมนุษย์และเวชศาสตร์การผ่าตัด Treatise Complete the Anatomy de Homme ซึ่งเป็นการรวบรวมตำรากายวิภาคศาสตร์ที่ครอบคลุมการผ่าตัดทุกแขนงไว้มากถึง8เล่มด้วยกันตลอดการทำงานที่ผ่านมา20ปีของเขาร่วมกับศิลปินนักวาดภาพนามว่านิโคลัสเทลลี่จาคอบโดยหนังสือเล่มดังกล่าวเขียนเสร็จในปี1849ก่อนที่บาติสต์จะจากไปอย่างสงบในคืนเดียวกันและด้วยเนื้อหาที่ละเอียดเหมือนยืนอยู่ข้างเตียงผ่าตัดนั้นส่งผลให้มันถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือฉบับสมบูรณ์ในปี1853ก่อนที่เราจะไปดูภาพผลงานการผ่าตัดสุดสยองของบาติสต์เราลงลึกไปดูประวัติคร่าวๆของเขากันก่อนดีกว่าครับบาติสต์เริ่มศึกษาด้านการแพทย์ในปี1813ที่ปารีสหลังจากผ่านการสอบคัดเลือกเขาฝึกงานที่คลินิก Hospital Necker เป็นเวลา3ปีก่อนทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงหล่อทองแดงโรมิลลี่ซัวชายทำให้บาติสต์มีความรู้ด้านเคมีและวิศวกรรมเคมีจนแตกฉานปี1827บาติสต์กลับมาที่ปารีสเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์โดยเฉพาะและได้รับปริญญาเอกสาขาการแพทย์ในอีก2ปีต่อมาก่อนที่เขาจะตีพิมพ์ตำราผ่าตัด Tredi Petis Surgery ซึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจนได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันโดยตำราชิ้นโบแดงของเขาคือตำรากายวิภาคมนุษย์และเวชศาสตร์การผ่าตัด Treatise Complete the Anatomy de Homme ที่ผมได้เกริ่นให้ฟังในตอนแรกซึ่งทำงานร่วมกับจิตรกรและนักวาดภาพประกอบอย่างจาคอบกินเวลายาวนานกว่า20ปีกว่าจะสร้างผลงานชิ้นนี้สำเร็จก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปด้วยอายุ52ปีจากการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในปารีสลองคิดดูนะครับว่าเขาต้องมีอารมณ์โคตรศิลปินขนาดไหนมันหายากมากเลยนะครับกับคนที่คลั่งไคล้อะไรสักอย่างยาวนานมากถึงขนาดนี้มันเหมือนกับว่าเขาได้ขายวิญญาณให้กับวิชาชีพนี้ไปแล้วจริงๆภายในหนังสือถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรงซึ่งเกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดและอวัยวะภายในของมนุษย์บาติสต์ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และศัลยแพทย์ในระหว่างการชันสูตรพลิกศพที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตมาทำการผ่าตัดในกรณีศึกษาและเพื่อใช้เป็นแม่แบบสำหรับการวาดภาพโดยขณะที่บาติสต์ทำการผ่าตัดเขาก็จะบรรยายวิธีและขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียดจาคอบก็จะจดบันทึกข้อมูลเหล่านั้นเป็นรูปภาพตามสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินดังนั้นไม่ว่าบาติสต์จะทำการผ่าตัดส่วนไหนจาคอบก็จะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้วาดรูปผิดเพี้ยนและที่ต้องบรรยายได้ภาพก็เป็นเพราะว่าการผ่าตัดสมัยนั้นมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวดังนั้นภาพจึงเป็นสิ่งที่บรรยายได้ชัดเจนที่สุดและทำให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าลองคิดเล่นๆดูสิครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา20ปีพวกเขาชำแหละร่างกายมนุษย์มาแล้วกี่ศพซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ได้มีเปิดเผยนะครับทีนี้มาดูเนื้อหาภายในเล่มกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ผมเอาข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากมูลนิธิวิกิมีเดียนะครับเป็นองค์การไม่แสวงผลกำไรและองค์กรการกุศลสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งรูปแรกเป็นภาพประกอบการรักษาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงคาร์โรติดหรือคาร์โรติดอาร์เทอรี่ดิซีซึ่งเป็นสาเหตุหลักการตายอันดับต้นๆของประชากรทั่วโลกสมัยนั้นเนื่องจากเลือดไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เพียงพอโดยจุดอันตรายที่สุดคือสมองกับผู้ป่วยจะมีอาการตามแต่บริเวณที่ขาดเลือดเช่นมีอาการอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายอาจมีอาการร่วมกับตามองไม่เห็นหรือพูดไม่ได้ซึ่งเรียกภาวะนี้ว่าโรคสมองขาดเลือดชั่วคราวแต่ถ้ามีอาการกินเวลามากกว่า1วันหรือถาวรก็จะนำไปสู่ภาวะเป็นอัมพาต
ทีนี้การรักษาตามในรูคือบาติสเนี่ยได้ใช้สายรัดและผ้าพันแผลบีบรัดบริเวณที่คาดว่าหลอดเลือดเกิดการหดตัวหรือตีบตันอย่างชายคนนี้มีภาวะหลอดเลือดแดงตีบบนใบหน้าซึ่งอาจทำให้หนังตาย่อนหรือปากเบี้ยวดังนั้นจึงมีการใช้อุปกรณ์ที่มีองศาแตกต่างกัน3มุมเพื่อให้บีบรัดอวัยวะครอบคลุมในทุกสัดส่วนจริงๆวิธีนี้ไม่รู้ว่าทำให้มันดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน่มันเหมือนกับเป็นการไปปิดกั้นเลือดให้ไหลเวียนไม่สะดวกยังไงก็ไม่รู้นะครับอย่างไรก็ตามในปัจจุบันแพทย์มีวิธีที่ทันสมัยมากกว่านั้นแล้วโดยผ่าตัดเปิดหลอดเลือดเพื่อเลาะสิ่งอุดตันที่พอกอยู่ด้านในออกมาเพียงเท่านี้เลือดก็จะไหลเวียนได้ตามปกติต่อกันด้วยโอ peration on art stobimat คือการผ่าตัดแก้อาการตาเลหรือการรักษากล้ามเนื้อตาเนื่องจากผู้ป่วยมีดวงตาไม่ตรงแนวไม่สมมาตรดังนั้นจึงเกิดภาวะที่ลูกตาทั้งสองข้างทำงานไม่ประสานกันในตอนที่เพ่งมองไปยังวัตถุเบื้องหน้าโดยผู้ป่วยมักใช้ตาข้างที่ปกติจ้องวัตถุส่วนข้างที่เลอาจเบนเข้าด้านในหรือด้านนอกขึ้นบนหรือลงล่างทำให้ตาข้างที่เขไม่ได้ถูกใช้งานอย่างถูกต้องโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะครับไม่เพียงได้สูญเสียความมั่นใจเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อบุคลิกภาพหากเป็นในเด็กถ้าจึงวัยเข้าโรงเรียนอาจโดนเพื่อนล้อทำให้เด็กไม่ยอมไปโรงเรียนเสียสุขภาพจิตไปจนถึงส่งผลต่อการเข้าสังคมและการเรียนได้ส่วนในวัยผู้ใหญ่ความผิดปกติของดวงตาก็จะเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนมากกว่าส่วนอื่นโดยผู้ที่มีภาวะตาเขบางคนจึงพยายามเอาผมลงมาปิดตาข้างนั้นแล้วใช้ชีวิตเหมือนปิดบังอะไรบางอย่างสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองดังนั้นก็ไม่ควรเอาไปล้อเล่นกับคนที่ประสบอาการนี้อยู่โดยวิธีรักษาบาติสจะใช้วิธีทำให้กล้ามเนื้อสั้นลงหรือกระชับขึ้นโดยการตัดหรือพับกล้ามเนื้อในตาขาวเพื่อให้ตาดำเคลื่อนตัวลงมาอยู่ตรงกลางในบางกรณีบาติสก็อาจขยับกล้ามเนื้อผิวหนังรอบดวงตาเพื่อให้เกิดการคลายตัวอย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ไม่ได้มียาชาก็ลองคิดดูนะครับว่าดวงตามีเส้นประสาทสมองคู่ที่2หรือออฟติกเนอร์ที่ทำหน้าที่รับภาพจากจอตาเพื่อไปแปลผลที่สมองส่วนควบคุมการมองเห็นที่อยู่บริเวณท้ายทอยดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเส้นประสาทย่อมเจ็บปวดเสมอความรู้สึกคงเหมือนตอนขูดหินปูนที่ฟันแล้วไปโดนเหงือกนั่นแหละครับปัจจุบันศัลยแพทย์ค้นพบวิธีที่ทันสมัยกว่ามากคือใช้การผ่าตัดเล็กที่เรียกว่า Muscle Correction คือการเข้าไปจัดกล้ามเนื้อตาแล้วตั้งศูนย์กล้ามเนื้อตาใหม่ให้เป็นปกติเคสที่3คือ operating on a cancerous tumor คือการกำจัดเซลล์มะเร็งทั้งหมดออกจากร่างกายศัลยแพทย์ก็จะใช้เครื่องมือตัดและควักส่วนที่คิดว่าติดเชื้อมะเร็งออกไปรวมไปถึงเนื้อเยื่อบางส่วนที่อยู่รอบๆอย่างเช่นในรูปนี้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมบาติสจึงเอามีดกรีดทรวงอกเพื่อเอาต่อมน้ำเหลืองบางส่วนออกมารวมไปถึงตัดเต้านมบริเวณนั้นทิ้งไปด้วยแล้วก็เอาเนื้อเยื่อมาทำการทดสอบเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้ใช้ยาชาเช่นเคยซึ่งจริงๆแล้ววิธีนี้เกี่ยวเนื่องกับการรักษาของแพทย์ในยุคปัจจุบันเพราะการผ่าตัดเป็นเทคนิครักษาโรคมะเร็งแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะมะเร็งในระยะเริ่มต้นเนื่องจากก้อนและการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งยังอยู่ในบริเวณเดียวกันจึงสามารถรักษาให้หายขาดได้จากการผ่าตัดที่เหมาะสมแต่หากปล่อยให้เชื้อลุกลามจนยากเกินแก้ไขผู้ป่วยจะได้รับการรักษาที่เข้มข้นมากกว่านั้นนั่นก็คือการฉายรังสีหรือการทำเคมีบำบัดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในขั้นตอนการแบ่งเซลล์และมีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งในระดับหนึ่งรวมไปถึงการปลูกถ่ายไขกระดูกอย่างไรก็ตามนี่คือโรคที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกได้มากเป็นอันดับต้นๆด้วยความร้ายกาจของเซลล์มะเร็งที่สามารถแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆในร่างกายได้อย่างอิสระดังนั้นการรักษาจึงทำได้แค่ยับยั้งไม่ให้มันลุกลามไปยังส่วนอื่นๆได้เท่านั้นซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่พบวิธีการฆ่าเชื้อให้ตายสนิทในครั้งเดียวเป็นโรคที่อันตรายมากเลยนะครับThank you.
เคสที่4คือ Operation on the Lower Jaw คือการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่างที่ช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ป่วยคางยืนหรือคางหุบเข้าไปมากผิดปกติหรือในกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาหน้าเบี้ยวซึ่งทำให้ใบหน้าไม่สมมาตรกันแต่จริงๆแล้วมันอันตรายกว่าที่คิดนะครับเพราะมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนตีบแคบและส่งผลให้เกิดอาการกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่กระดูกขากรรไกรบนและกระดูกขากรรไกรล่างถอยร่นไปทางด้านหลังนี่แหละครับทำให้ขนาดของทางเดินหายใจส่วนบนเล็กลงดังนั้นจากรูปบาติสจึงผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรล่างที่ถอยร่นอย่างรุนแรงในระหว่างขั้นตอนนี้บาติสจะใช้มีดกรีดปากให้กว้างขึ้นแล้วผ่าตัดเคลื่อนกระดูกขากรรไกรล่างให้กลับมาด้านหน้าตามแนวการกัดของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามแม้การฉีกปากแบบนี้จะทำให้ง่ายต่อการผ่าตัดแต่แน่นอนนะผลที่ตามมาคือความเจ็บปวดของผู้ป่วยเองนั่นแหละครับรวมไปถึงการเสียเลือดมากและฝากรอยแผลเป็นไว้อีกนานแสนนานดังนั้นบาติสจึงมักนำวิธีนี้ไปทดลองทำการผ่าตัดกับศพที่เพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆโดยปัจจุบันการผ่าตัดขากรรไกรล่างมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นและไม่ต้องเจ็บตัวอีกต่อไปเนื่องจากมีตั้งแต่เครื่องสแกนในช่องปากโดยจะมีภาพจำลองการผ่าตัดขากรรไกรให้คนไข้ได้เห็นก่อนว่าจะเลื่อนขากรรไกรยังไงแก้ตรงจุดไหนบ้างจากนั้นก็จะทำการผ่าตัดและเชื่อมกระดูกภายในช่องปากซึ่งปัจจุบันไม่ต้องกรีดปากแบบสมัยก่อนแล้วนะครับแต่จะทำผ่านทางช่องปากได้เลยก่อนยึดด้วยโลหะและสกรูขนาดเล็กซึ่งสามารถเชื่อมติดกับเนื้อกระดูกได้อย่างแน่นหนาเพื่อให้ได้สวดทรงตามแผนการรักษาที่แม่นยำต่อมาคือเวซิโคเวจินอนเฟิร์สตูรัสหรือฤทธิ์สีดวงทวารสำหรับผู้ป่วยเคสนี้ต้องมีการทนทรมานแทบทุกครั้งที่มีการขับถ่ายเนื่องจากมีกลุ่มของหลอดเลือดดำบริเวณปลายสุดของลำไส้ใหญ่รวมไปถึงบริเวณขอบรูทวารหนักป่งพองและยื่นออกมาสาเหตุที่เป็นไม่ได้ก็มีหลายปัจจัยอาทิกรรมพันธุ์หรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องยืนนานๆก็จะมีผลในความดันเลือดในหลอดเลือดดำบริเวณปากทวารไหลกลับสู่หลอดเลือดดำในช่องท้องช้าลงหรืออาจเกิดจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคตับแข็งหรือไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะมีอาการท้องมารในระยะสุดท้ายและเมื่อมีน้ำในช่องท้องมากๆก็จะส่งผลให้ไปกดการไหลเวียนของเลือดในช่องท้องวิธีเดียวที่จะแก้ไขการผ่าตัดฤทธิ์สีดวงทวารในสมัยก่อนนั่นก็คือต้องผ่าตัดเปิดรูทวารอย่างเดียวดังนั้นบาติจึงขยายรูก้นเพื่อนำเครื่องมือเข้าไปเค้นให้มันฟอตัวลงซึ่งมีทั้งแท่งเหล็กยาวๆสำหรับเจาะและกดคล้ายกับที่บีบหัวซิลซึ่งมักประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคสมัยนั้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นมาโดยการฉีดยาที่หัวให้ฟอไปเองโดยไม่เจ็บปวดซึ่งมักฉีดสัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องกันประมาณ 3-5 สัปดาห์ก็จะทำให้หายขาดได้ร้อยละ60หรือสามารถใช้แสงเลเซอร์และการผ่าตัดควบคู่ไปด้วยตามสภาพการของบาดแผลนั้นๆอีกเคสคือกราวโคม่าเซอร์เจอรี่การผ่าตัดต้อหินเป็นโรคที่เกิดจากความดันในลูกตาสูงผิดปกติซึ่งเป็นผลจากการระบายน้ำออกของลูกตาที่มีการอุดตันและเสื่อมสภาพทำให้เกิดการคั่งของน้ำส่งผลให้ความดันภายในลูกตาเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจนทำลายขั้วประสาทตามีผลทำให้ตามัวลานสายตาแคบลงและหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เข้ารับการรักษาก็จะทำให้เกิดภาวะตาบอดถาวรเมื่อเราดูจากรูหลักการสำคัญที่บาติสใช้คือการเปิดช่องทางระบายน้ำภายในลูกตาให้ออกสู่เนื้อเยื่อโดยรอบซึ่งช่วยให้ความดันในลูกตาต่ำลงโดยบาติสมักเจาะช่องขนาดเล็กประมาณ 1-1.5 มิลเพื่อป้องกันไม่ให้ช่องระบายน้ำอุดตันและช่วยให้น้ำในลูกตากระจายสู่เนื้อเยื่อภายนอกได้ดีขึ้นปัจจุบันก็มีการรักษาด้วยเลเซอร์แล้วนะครับที่มีความจำเพาะในการออกฤทธิ์เพิ่มทางระบายน้ำในลูกตาโดยเลเซอร์นี้มีผลในการลดความดันได้ราวๆ 20-30% จากความดันตาตั้งต้นyou
ปิดท้ายด้วยโคโรสโตมีคือกระบวนการสร้างทวารหนักเทียมโดยการใช้ลำไส้บางส่วนมาสร้างเป็นรูเปิดเพื่อระบายอุจจาระออกจากร่างกายทางหน้าท้องซึ่งไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้อาจมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกิจวัตรประจำวันและการใช้ชีวิตในสังคมโดยผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดมักมีอาการมะเร็งระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งเคสนี้การผ่าตัดในยุคปัจจุบันคล้ายคลึงกับการผ่าตัดสมัยก่อนมากเลยครับแต่แตกต่างกันตรงที่บาติสใช้วิธีการผ่าท้องแล้วต่อตรงให้ขับของเสียออกทางลำไส้ใหญ่ผ่านการสอดที่หนีบเข้าไปในรูเพื่อยึดลำไส้2ชิ้นไว้ด้วยกันต่างกับศัลยแพทย์ยุคปัจจุบันที่ยกลำไส้ส่วนต้นขึ้นมาเพียงฝั่งเดียวและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการผ่าตัดส่วนหนึ่งที่ผมได้หยิบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับหากใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มในตำราThetis Complete The Anatomy The Home ของบาติสได้นะครับมีให้ซื้อใน Amazon Kindle และเว็บอีบุ๊กทั่วไปท้ายที่สุดแล้วบาติสก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวเองมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่ต้องการผลักดันให้วงการแพทย์ก้าวหน้าไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมเขาอุทิศให้กับการหาความรู้ด้านกายวิภาคของระบบประสาทวิทยาคัพพวิทยาการปลูกถ่ายอวัยวะและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนหากคนในปัจจุบันได้เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงจะเห็นถึงความสยดสยองเป็นอันดับแรกและมองว่าการผ่าตัดเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะนอกเหนือจากการได้เห็นขั้นตอนการผ่าตัดแบบสดๆแล้วก็ต้องจินตนาการไปเองอีกว่าในยุคนั้นวงการแพทย์ยังไม่มีการใช้ยาชาหรือยาสลบให้ใช้งานซึ่งการรักษาเหล่านี้ดำเนินอยู่บนความเจ็บปวดของผู้ป่วยทุกครั้งที่มีดหมอจะรดลงบนเลือนกายแต่ถึงจะดูโหดร้ายและน่ากลัวมากแค่ไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่บาติสทดลองและคิดค้นมาตลอดหลายปีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าและพัฒนามาจวบจนทุกวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของการผ่าตัดในยุคสมัยก่อนที่เทคโนโลยียังไม่ก้าวข้ามขีดจำกัดเชกเช่นยุคปัจจุบันหากคุณชอบคลิปนี้และอยากให้ผมนำเรื่องแปลกๆเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังกดติดตามและแจ้งเตือนมานะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพีลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด